มันเล่นมันหลอกมากไม่เคยจะขึ้นหลอกตัวเองเลยขี้เกียจจะต้องมาคอมเมนต์กันบ่อยๆนะเบื่อแล้วที่ต้องคอมเมนต์กันทุกวันเก่งแต่พูดกับเราเก่งนั่นก็สับเลื่อนสับไหลโอเคฝรั่งว่าอะไรอืมจริงเหรอข้าวไม่ถึงอ่างหน้าฝนเลยทำไมสับไม่เลื่อนไปไหนตอนคุยกับวะตลกทีพูดกับคนไทยก็ใช้ภาษาไทยพูดกับภาษาอังกฤษก็ใช้ภาษาอังกฤษก็จบใช่ไหมยกเว้นคำใดก็ตามที่เป็นศัพท์อังกฤษแต่มันเป็นความหมายที่รู้กันโดยทั่วถึงแล้วก็ไม่ต้องแปลต้องมันเข้าใจง่ายตอนนี้ที่ว่าเป็นไงบ้างชิวๆพี่ชิวๆแปลว่าก็กูชิวๆแปลว่าอะไรกูไม่รู้แต่กูชิวๆถามเข้ามาทำไมก็ชิวๆเรามันหมายความว่าเล่นเรื่องไปเปื่อยไม่มีอะไรเร่งรีบแต่จริงๆแล้วชิวแปลว่าอะไรไม่รู้แต่ความหมายก็ปั๊บเนี้ยเขาใช้การสับไปเรื่องชิวๆมันแค่จะเตะไงจะแปลทำไมไปไหนไปพันทิปไปซื้ออะไรคอมพิวเตอร์เข้าใจไหมเข้าใจไงไปไหนไปพันทิปไปซื้ออะไรไปซื้อเครื่องประมวลผลทางนิติศาสตร์อะไรชอบอะไรของมันวะก็คอมพิวเตอร์เขาแปลว่าเครื่องประมวลผลทางนิติศาสตร์แต่พูดทำไมคอมพิวเตอร์เข้าใจป่ะไม่เชื่อคุณลงไปเซียดิเพราะว่าไปเซียเดินเข้าไปในร้านน็อตซื้อเครื่องมูลฐานดิจิทัลคุณจะได้เครื่องคิดเลขกลับวันคอมพิวเตอร์ไม่มีไปซื้ออะไรไปซื้อซอฟต์แวร์แผ่นโปรแกรมเข้าใจไหมก็จบงานซื้อซอฟต์แวร์มาเข้าใจไงไปซื้ออะไรไปซื้อละมุนพันอะไรละมุนพันก็ซอฟต์แวร์นุ่มละมุนละมันแวร์ก็คือพันซอฟต์แวร์คือละมุนพันถ้าตังค์เหลือซื้อกระด้างพันก็ได้นะฮาร์ดแวร์ก็ได้แล้วมันฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มันเข้าใจที่มันเป็นแปลทำไมคำเข้าใจแล้วยกเว้นว่าคำที่มันยังไม่เก็ตแต่ก็ถึงก็แปลหน่อยนะแค่นั้นเองใช่ไหมสับภาษาแสงภาษาอะไรที่เราใช้ในวัดมันคุ้นกันได้ยินแต่หลวงพ่อไม่ต้องไปเราไม่ต้องพูดข้างในเรารู้แต่บางคนข้างนอกเขาอาจจะรู้คุณก็เปลี่ยนคำพูดดิไปพูดมีคนข้างนอกเขารับไม่ได้เขาฟังไม่ได้อย่าไปพูดแค่นั้นเองยิ่งทำไปพูดกับคนห่างวัดก็พูดอีกแบบนึงเลยเนี่ยตัวใช้ภาษาปรับดีๆแล้วคุณภาพจะสูงใช้ภาษาที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายและทุกอย่างแรงขึ้นฟังเพลงนี้ดีเล่นเสียงดนตรีไหนเล่นฟังดีแต่ใจจริงทำไมนิสัยของคนถึงได้ชอบคนสับสนเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเมื่อก่อนก็ดีไม่เห็นจะมีอะไรไม่ทันเท่าไรก็เปลี่ยนแปลงไปคนละคนวันนั้นเคยมีความรักจริงใจต่อกันเพียงไม่กี่วันก็หลอกลวงกันเสร็จแล้วสิเคยมีน้ำใจเดี๋ยวนี้ทำไมไม่มีหน้าตาใสดีกับมีเพียงความเห็นแก่ตัวโอ้ใจน้อใจคนหาความมั่นคงของใจไม่ได้เลยหรือไรสังคมวันนี้ไงมันเป็นยังไงสัญญาหายไปไม่เคยใส่ใจคำสัญญาเป็นคนที่ดีมีคนเคารพนบว่าไม่ว่าวันไหนก็มีหัวใจเทวดามีศีลมันคงอ่อนน้อมของคนดีสัมมารักปรารถนาให้คนทุกคนสุขใจเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามต้องทำตัวมาตรฐานไว้ถ้าทำตัวมาตรฐานแล้วมันจะพุ่งตรงและแยกที่สำคัญคือสื่อสารใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายอย่าใช้ของยากวันนั้นเคยมีความรักจริงใจต่อกันเพียงไม่กี่วันก็หลอกลวงกันเสร็จแล้วสิเคยมีน้ำใจเดี๋ยวนี้ทำไมไม่มีหน้าตาใสดีกับมีเพียงความเห็นแก่ตัวโอ้ใจน้อใจคนหาความมั่นคงของใจไม่ได้เลยหรือไรสังคมวันนี้ไงมันเป็นยังไงสัญญาหายไปไม่เคยใส่ใจคำสัญญาเป็นคนที่ดีเป็นเคารพนบไหวไม่ว่าวันไหนก็มีหัวใจเทวดา
แปลภาษาง่ายๆครับเพลงนี้เรียกเพลงเป็นเพลงที่ไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนเพราะคนแต่งคนเดียวกับเพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าหัวใจเทวดาผมก็ตั้งขึ้นมาว่าจะแต่งเพลงไหนดีก็ตั้งเพลงตั้งชื่อเพลงหัวใจเทวดาหัวใจเทวดาก็มีอะไรก็ต้องมีศีลมั่นคงก่อนน้องของตนมีสัมมารับปากทนายคุณคนสุขใจก็มาแต่งเพลงแต่งเพลงก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมาว่าทำไมคนอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงจังไม่ค่อยมีสัจจะไม่ค่อยมีคำสัญญาเดี๋ยวก็โกหกหลอกลวงอย่างเงี้ยก็เลยมาตั้งขึ้นมาถ้าเราจะเป็นคนที่มีความเคารพต้องไหว้ก็ต้องสร้างหัวใจเทวดาไว้หัวใจเทวดาก็หนึ่งมีศีลมั่นคงกับน้องตองตนมีสัมมาก็สร้างขึ้นมาที่เพลงที่ว่าหัวใจเทวดานะใช้คำพูดที่มันเป็นมาตรฐานนะคำพูดทั่วไปเด็กกี่โมงสามโมงเดี๋ยวเบรกก่อนเพราะว่าเบรกคนสุดท้ายเพราะว่าคนลุกหายไปแล้วมีเรื่องจะพูดนิดนึงแล้วกันนะขอพูดตรงนี้หน่อยจริงๆมันมีหลายอย่างผมไม่ได้มาผมเอามาตัวอย่างเฉยมันมีหนังสือนะสี่เล่มผมเอามาวันนี้เล่มนี้มันเป็นทฤษฎีการพูดโดยเฉพาะซึ่งเล่มนี้ถือว่ามีคุณภาพเป็นตำราการพูดที่ดีสุดในประเทศไทยณตอนนี้เป็นหนังสือที่มาตรฐานเขียนมาจากทฤษฎีทวีสามนะครับในเล่มนี้มีวิชาการทั้งหมด6วิชาของการพูดทั้งหมดตำราแบบนี้หายากในประเทศไทยอันนี้คือตัวหลักการจริงๆเลยถ้าอ่านแล้วเข้าใจเรื่องนี้มีคนให้ฉายาว่าถ้าอ่านแล้วเข้าใจเรื่องนี้ช่องแท้มันเหมือนจบปริญญาเอกการพูดเลยเล่มนี้คุณภาพสูงมากนะครับมีทั้งหมด6วิชามีแต่เบสิกการพูดเบื้องต้นจนถ้าไปถึงที่เรียกว่าหมวดกัลยาณวาทเลยเป็นวาจาสำหรับสมานวิทย์นะแล้วก็เล่มที่2นี่เป็นเล่มทฤษฎีทรีซาวแต่ผมพูดในแง่ของ Human Resource Development เป็นทฤษฎีทรีซาวที่ใช้สำหรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งอ่านแล้วก็เหมือนพัฒนาตัวเองด้วยและใช้หลักนี้ในการพัฒนาลูกพี่ลูกน้องพัฒนาคนในครอบครัวพัฒนาคนที่รู้จักพัฒนาในทีมงานก็ได้นะผมเขียนหนังสือเล่มนี้มาโดยการเอาทรีซาวมาประยุกต์แบบทรีซาวคิดดีทำดีพูดดีให้เป็นหลักว่าคิดดีทำยังไงที่สามารถจะทำให้พัฒนาบุคลากรได้มีคุณภาพวิชานี้ไอ้หนังสือเล่มนี้ใช้ในการบรรยายมาประมาณ17ปีแล้วก็อีกเล่มนึงเล่มนี้อย่างที่ผมบอกเล่มนี้คือเรื่องลูกพี่ลูกน้องที่ดีลูกพี่ที่น่ารักเป็นเรื่องที่คุณพ่อผมได้ข้อคิดมาจากหลวงพ่อตั๋งสมัยที่เขียนเศรษฐีที่ดีอะไรลูกน้องที่น่ารักนะตอนนั้นนะก็เอามาประยุกต์แล้วเขียนหนังสือเป็นหนังสือเล่มนี้แล้วใช้วิชานี้บรรยายมาตั้งแต่ประมาณปี35จนทั้งหลักสูตรที่ชื่อว่าลูกน้องที่ดีพี่น่ารักยังคงบรรยายอยู่ณทุกวันนี้ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เรียกว่ามันมาตรฐานผมเคยจะเปลี่ยนชื่อหลายครั้งนะเขามีหัวหน้างานกำลังคิดก็เลยว่าจะเปลี่ยนหัวหน้างานกับลูกน้องที่น่ารักอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วคำที่น่าฟังที่สุดก็คือลูกน้องที่ดีพี่ที่น่ารักคำนี้แต่ผมก็ถอดมาจากคำบรรยายอ่านหนังสือเล่มนี้เหมือนฟังการบรรยายประมาณ4ชั่วโมงนะก็ผมเขียนเป็นภาษาบรรยายนะไม่ใช่ภาษาแบบเป็นหนังสือทั่วไปแล้วก็เล่มนี้จำได้ในสิ่งที่พ่อแม่สอนมันเป็นหนังสือที่ผมก็ไม่เคยทำหนังสือเล่มนี้นะแต่ว่าเกิดเหตุมาคือพ่อผมไปบรรยายแล้วชอบมีคนถามว่าอาจารย์สอนลูกยังไงทำไมด็อกเตอร์จำพลถึงเป็นแบบนี้ทำไมอาจารย์ถึงได้ลูกแบบนี้คือทำตามพ่อประการที่หนึ่งอ่ะเพราะปกติลูกเขาไม่ค่อยทำตามพ่อแล้วก็ไม่ค่อยไปไหนกับพ่ออย่างเงี้ยอาจารย์ทำได้ไงแล้วก็อาจารย์สอนได้ไงให้ลูกไปให้ลูกศึกษาธรรมะทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะผมก็จะบรรยายธรรมะแบบเนี้ยมันก็จะทำให้ได้สาระมากกว่าบันเทิงทั่วๆไปแล้วก็ผมก็อยู่ในกล่องซึ่งไม่ออกนอกกล่องเพื่อนกินเหล้าสูบบุหรี่แต่ผมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่อย่างเงี้ยซึ่งมันจะกินเหล้าสูบบุหรี่เมื่อไหร่ก็ได้แต่ทำไมเราไม่ทำก็เพราะมันมีกล่องอยู่มีกล่องในใจบางอย่างที่ยกตัวอย่างเช่นพ่อผมเนี่ยสอนผมสั้นๆบอกว่าลูกเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อทุกอย่างพ่อฝากไว้ที่ลูกอย่าทำให้พ่อผิดหวังนะเนี่ยเขาคำพูดแค่นี้มันทำให้ผมไม่ออกจากกรอบเลยออกก็ได้แต่บรรยายต่อว่าเฮ้ยเขาฝากความหวังไว้กับเราแล้วถึงเราเป็นอะไรขึ้นมาใครจะเลี้ยงดูเขาอ่ะมันก็เลยต้องถอยหลังกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วพอคนถามมากๆเขาเลยขี้เกียจอธิบายเขาเลยบอกว่าไปเขียนสื่อมานี่ว่าพ่อแม่สอนอะไรบ้างเวลาสมาชิกถามจะให้เขาไปอ่านเลยจบเลยสื่อนี่ก็ผมก็เลยเขียนสื่อมามีหลายเรื่องแล้วรวมถึงหนังสือรวมถึงตอนที่ย่าผมสอนด้วยว่าทำไมย่าผมสอนเป็นยังไงบ้างเขาสอนอะไรบ้างรูปนี้คือรูปตอนที่บวชที่วัดพระประแดง
แล้วก็ตอนนั้นไปตักบาตรที่ลานธรรมแล้วคุณพ่อผมก็มาเป็นโยมที่คอยเอาบาตรไปเทในเข่งเพราะบาตรมันเต็มอ่ะแต่เห็นไหมดูเรื่องมันยังโล่งๆเลยข้างหลังเห็นไหมนี่คือวัดพระธรรมกายสมัยก่อนที่มองข้างหลังไม่เห็นเลยมีแต่ทุ่งโล่งอันนี้เดินทุ่งลงรุ่นนี้เดินทุ่งลงที่เขาใหญ่ผมเป็นรุ่นที่ไปนั่งสมาธิที่เขาไปเดินบนเขาใหญ่4 วันคือเดินรอบเขาบนเขาเนี่ยเดินรอบเขาแล้วก็ปักกดอยู่บนยอดเขาประมาณ4 คืนลมระเนระนาดเลยกดกระปิวเพราะว่าลมมันยอดเขาลมแรงแล้วก็เดินทุ่งลงจากเขาใหญ่กลับกรุงเทพ129 กิโลเดินจากเขาใหญ่ถึงวัดพระธรรมกาย7 วันเต็มนะ7 วันเต็มรองเท้าพังเป็น7 คู่พังคาเท้าเลยก็เลยยางแตกอะไรก็ไม่รู้ยางแตกเท้าข้างนึงแปะพลาสเตอร์ประมาณ12 แผ่นเพราะมันกัดจนทั้งต้องเอารองเท้ามาแขวนไว้ที่กดแล้วเดินเท้าเปล่าแม้มันจะเจ็บแต่มันเจ็บน้อยกว่าเพราะรองเท้าที่ใส่มันถูเงี้ยไม่น่าเชื่อเราใส่เราไม่ค่อยจะรู้สึกนะแต่เวลามันเดิน15 กิโล16 กิโลมันถูเงี้ยเป็นชั่วโมงคล่องหมดเลยขาเขินเลยแต่ว่ามีความสุขก็มีก็ผมติดมานะ2 เล่มนี้เล่มคนอื่นผมขาย500นะผมขายที่ได้400เล่มละ400ไม่ใช่2 เล่ม 400แล้วก็2 เล่มนี้เล่มนี้180 บาทเล่มนี้220จบถ้าสนใจก็มาดูไม่สนใจก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันคราวนี้ผมมาเอามาแค่นี้นะผมไม่รู้ว่าท่านจะสนใจกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าใครอยากได้ยังไงป่ะผมก็เลยติดมาหนังสือเล่มใหญ่มี5 เล่มทั้ง HRD กับกำลังการพูดนะส่วนหนังสือจำได้กับลูกพ่อลูกพี่เนี่ยผมเอามาอย่างละ10คราวนี้ถ้าใครอยากได้มันเกินกว่านี้ก็เดี๋ยวเมลกันนะลงชื่อเพิ่มเติมที่เมลกันแล้วก็ชำระเงินไว้แล้วเดี๋ยวผมกลับไปผมจะเอาหนังสือแล้วก็ฝากสันทีมาเลยแล้วก็มาแจกมาที่นี่ถ้าเกินนะเดี๋ยวถ้าไม่ถึงก็ปล่อยไปนะแต่กระซิบว่าหาซื้อที่ไหนไม่ได้ต้องสื่อพวกนี้ผมไม่วางตลาดเพราะว่าพ่อสั่งไว้ไม่ให้วางให้ไปบรรยายและถ้าคนอยากจะศึกษาต่อให้เขาซื้อไปไม่ได้อยากวางตลาดที่จะได้ชื่อเสียงหรือว่าจะทำกำไรเยอะไม่เอาเพราะนั้นผมจึงไม่วางตลาดสักที่แต่จะเจอเฉพาะเวลาไปบรรยายเท่านั้นนะถ้ามีโอกาสก็เก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวดีมันเป็นคู่มือตำนานชีวิตจริงๆแล้วพยายามศึกษาให้ได้เพราะว่าผมก็ศึกษาฟรีซาวมาตอนนั้นศึกษาโชคดีที่เจอหลวงพ่อตานะหลวงพ่อตาบอกว่าเขาหลวงพ่อตาชี้หน้าผมนะแล้วบอกว่าพ่อเองเนี่ยไม่ได้เก่งเฉพาะฟรีซาวไม่ใช่เก่งเฉพาะบรรยายนะพ่อเองเก่งอีกหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเองจงถามพ่อเองจนกว่าพ่อเองจะตายพูดผมนี้นะแล้วผมก็ทำตามหลวงพ่อตาผมถามพ่อผมอยู่15 ปีถามจนตอนพ่อจะตายยังถามเลยเขานอนอยู่บนเตียงผมก็ถามเขานะถามจนนั่งเขาบอกว่ามีอะไรจะถามอีกไหมผมก็บอกว่าเท่าที่นึกได้ไม่รู้จะถามอะไรแล้วพ่อมีอะไรจะบอกไหมพ่อบอกว่าเท่าที่นึกได้ไม่รู้จะบอกอะไรแล้วแล้วก็ได้ประโยชน์เรื่องจริงหลวงพ่อบอกผมมาตั้งแต่ตอนนั้นว่าให้ถามนะผมก็ถามทุกคำเลยนะถามในขนาดที่ว่าเคยผมถามขนาดที่ว่าบางคำถามผมว่าคนทั่วไปไม่ค่อยถามผมถามพ่อบอกว่าพ่อถามจริงเหรอก่อนพ่อมันมีแม่พ่อมีเมียมาก่อนมั้ยจริงผมถามจริงอยากรู้แล้วทำไมพ่อถึงรักแม่บางทีแม่มันเยอะขนาดนี้ทำไมพ่อถึงแม่พ่อรักแม่ตรงไหนพ่อมีลูก3 คนพ่อตั้งใจจะมีลูก3 คนหรือเปล่าผมถามทุกคนถามนะจริงๆพ่อทำไมถึงคิด3ทำไมพ่อถึงคิดที่3ทำไมถึงอยากทำทฤษฎีทำเพื่ออะไรแล้วทำไมแล้วมันต้องสอนผู้ถามสารพัดคำถามตอนพ่อบวชเป็นทหารเป็นไงบ้างไอ้ตอนพ่อเป็นทหารเป็นไงบ้างทำไมพ่อถึงเป็นทหารทำเป็นทหารเพราะอะไรผมถึงมารู้ว่าพ่อเป็นทหารเพราะพ่อผมไม่ชอบทหารผมรู้ว่าพ่อเป็นทหารเพราะพ่อชอบเพราะว่าเป็นคนลพบุรีมันเป็นเมืองทหารนะผมว่าพ่อคงอยากเท่อะไรมั้งไม่ใช่เลยไม่ชอบเลยแล้วถามว่าพ่อเป็นทหารทำไมเขาตอบสั้นๆว่าหนีจนพ่อเป็นทหารสมัครในสิทธิ์ได้มาไหนปั๊บ1มีบ้านหลวงอยู่2มีเงินเดือน3สวัสดิการฟรีหมดญาติมีหน้าบางคนมันไปจับใบแดงใบดำไม่ได้เป็นทหารมันร้องไห้มันน่าจะดีใจไม่เป็นทหารไม่ได้เกณฑ์ทหารน่าจะดีใจถ้ามันร้องไห้ว่าพ่อคู่อยากหนีจนท
ถ้าไม่ได้เป็นทหารก็กลับไปจนเหมือนเดิมเนี่ยเพราะไม่มีบ้านหลวงอยู่อ๋อทำไมมันความสิ้นไอ้อย่างเราบางทีเราไม่อยากจะเป็นทหารเนี่ยโอ้ยดีใจถ้าได้จับได้ไปดำดีใจเลยเกือบไม่ได้เป็นทหารโอ้ยทำไมจะเป็นทหารก็ไม่ได้เป็นเสียใจทำไมมันน่าจะดีใจอ๋อเป็นเพราะอย่างนี้ดีแต่พอเข้ามาเป็นทหารแล้วกระบวนการทหารสอนให้รักชาติสอนให้รักผู้บังคับบัญชาสอนให้รักหัวหน้าและกล่อมเกลาจนทั้งเขารักอาชีพทหารเขารักประเทศชาติเพราะทหารอ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองทำไมพ่อถึงออกจากร้อยเอกก็ทำเพราะอยากเป็นในพลเหรออ๋ออยากดิเป็นทหารก็ไม่เป็นใครไม่อยากเป็นในพลแล้วพอออกทำไมผมก็ถามทุกคำถามจนคิดว่าน่าจะ 99% อีก 1% คงเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ถามและเขาเพิ่งจะบอกเลยและถามถึงขนาดที่ว่าตอนเป็นทหารผมถึงรู้ว่าเจมส์บอนด์น้องๆพ่อผมยิ่งเหมือนเจมส์บอนด์พ่อผมเป็นคนสืบราชการลับเป็นทหารสืบราชการลับซึ่งไปลาวก็เปลี่ยนประวัติเป็นโคตรหนึ่งไปเกาหลีก็เปลี่ยนโคตรหนึ่งพ่อผมมี7โคตรที่ต้องเปลี่ยนพอไปที่หนึ่งต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนชื่อพ่อแม่เปลี่ยนถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นหมดเลยเพราะมันไม่งั้นเดี๋ยวเขาสืบเจอไปโอ้โหพ่อมี8ชื่อ9ชื่อเลยนะโอ้ยไอ้ที่ดำหนังของพ่อเจ๋งกว่าไอ้เนี่ยก็เอามารวบรวมไปแล้วก็มาเขียนให้ดีเนี่ยบางคนก็ซื้อหนังสือจำได้ในสิ่งที่พ่อแม่สอนเอาไปสอนลูกบางทีก็ไปอ่านแล้วก็ไปสอนลูกบ้างผมก็ดีใจบอกอาจารย์หนังสือเล่มนี้ได้อะไรเยอะเลยผมบอกขอบคุณมากผมก็ตั้งใจเขียนขึ้นมาเผื่อใครใช้ประโยชน์ได้แล้วนะฮะสนใจก็ไปดูไม่สนใจก็ไม่ต้องดูถ้าเกินจากนี้ก็ลงชื่อไว้แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวจะนับจำนวนเล่มนะพักรับประทานอาหารว่าดีแต่นับพันนักนะการกลับมาพร้อมกันไม่เกิน3 โมงครึ่งเชิญครับ